คุณครับกราบเรียนท่านโฆษกนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผู้แทนจากธนาคารกรุงไทยท่านผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสรรสลากนะครับก็อย่างที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าท่านประธานคณะกรรมการสลากเนี่ยได้มอบหมายนะครับให้กรรมการชุดนี้นะครับได้ศึกษานะครับแล้วก็หารายละเอียดนะครับเพื่อยืนยันนะครับผมใช้คำว่ายืนยันนะครับเพราะว่าแผนระยะที่2เนี่ยเราได้ท่านประธานเนี่ยท่านได้ดำเนินการโดยในรูปของคณะกรรมการเนี่ยมาล่วงหน้าแล้วนะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่การประชุม 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการจัดสรรสลากชุดนี้นะครับก็ได้เสนอแนวทางนะครับแนวทางในการที่จะปฏิบัติในระยะที่2เนี่ย5แนวทางนะครับ5แนวทางนะครับซึ่งผมทวนให้ทราบนะครับแนวทางที่1เนี่ยก็คือจัดสรรสลาก5เล่มนะครับให้กับผู้ค้ารายย่อยทุกคนแนวทางที่2ก็คือ10เล่มนะครับจัดสรรสลาก10เล่มให้กับผู้ค้ารายย่อยทุกคนแนวทางที่3ก็คือจัดสรรโดยไม่อั้นคือตามความต้องการที่แท้จริงไม่กำหนดลิมิตแนวทางที่4เนี่ยคล้ายๆแนวทางที่3แต่จำกัดอยู่ที่ประมาณ50เล่มนะครับเพราะว่ามองว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยน่าจะขายได้ไม่เกิน50เล่มนะครับแนวทางสุดท้ายก็คือแนวทางที่ใช้ช่องทางในการจำหน่ายโดยเครื่องหรือว่าออนไลน์นะครับจะเห็นว่า5แนวทางเนี้ยเราได้นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งแนวทาง5แนวทางเนี่ยจะสังเกตว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมุ่งไปสู่ในเรื่องของจำนวนเป็นหลักนะครับแล้วนี้มี 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการสลากได้ท่านได้บอกไปแล้วว่าก็ให้ชุดคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็มีผมนะครับแล้วก็มีท่านโฆษกเนี่ยได้ลงไปทั่วประเทศเราก็ไปเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้มาเพื่อจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะนำมาสู่ระยะที่2นี้นะครับซึ่งมันก็เป็นที่มาว่าก่อนที่จะไปมีการประชุมบอร์ดในวันนี้คณะกรรมการชุดเล็กชุดนี้นะครับจริงๆและประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการอีกท่านหนึ่งนะครับเราก็ประชุมกันโดยสรุปรวบรวมจากข้อมูลนะครับที่ไปมาทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งช่องทางหรือว่าการดำเนินการที่ท่านโฆษกบอกเนี่ย e-channel เนี่ยทางสำนักสลากเนี่ยได้ศึกษามาส่วนหนึ่งนะครับเรารวมประมวลผลเนี่ยสิ่งที่จะตอบสนองนะครับให้กับผู้ค้ารายย่อยได้ดีที่สุดนะครับอันแรกเนี่ยก็คือต้องจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็ต้องมีความเท่าเทียมด้วยทุกคนพูดง่ายว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึงสลากได้ทุกคนนะโดยเท่าเทียมนะครับอันที่2ก็มาถึงมาในข้อที่2ก็คือแล้วการเข้าถึงเนี่ยของผู้ค้ารายย่อยเนี่ยหรือผู้ค้าที่ต้องการจะขายจริงๆเนี่ยอยากได้ตามความต้องการตามกำลังตามความสามารถนะครับบ้างก็5เล่มบ้างก็10เล่มบ้างก็มากกว่านั้นแต่โดยรวมไม่เกิน50เล่มนะครับเพราะว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยนะครับประเด็นที่3ก็คือความต้องการเหล่านี้ไม่อยากจะผูกมัดนะไม่อยากจะผูกมัดนะครับก็คืองวดนี้มีกำลังขายอยากขาย5เล่มงวดถัดไปอยากขาย50เล่มงวดหน้าโรงเรียนเปิดเทอมขายไม่ดีไม่ขายเลยก็คือไม่อยากมีสัญญาผูกพันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการลดต้นทุนคืออยากที่จะรับสลากเนี่ยได้โดยตรงนะครับจากใกล้ๆบ้านนะจากไปรษณีย์ใกล้ๆบ้านนะครับไม่อยากจะต้องเดินทางมารับที่ศูนย์กลางหรือที่อื่นใดหนึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะครับ4ประเด็นหลักเนี่ยนะครับเราก็รวบรวมนะครับแล้วก็ประกอบกับโครงการ e-channel ที่สำนักสลากเนี่ยได้ศึกษามาก็ตกผลึกนะครับนำไปเสนอคณะกรรมการนะครับหรือคณะบอร์ดในวันนี้นะครับว่าเอาละเราจะมีโครงการนะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันตอบสนองนะครับแล้วก็ตอบสนองทั้ง
ในระยะที่2นะครับที่ได้ท่านประธานได้เคยกล่าวไว้แล้วนะครับรวมทั้งตอบสนองในความต้องการของผู้ค้ารายย่อยได้จริงๆนะครับมันก็จึงเป็นที่มาว่าทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับโดยความชอบท่านประธานก็ได้อนุมัตินะครับให้ดำเนินการในโครงการนี้ในระยะที่2นะครับก็เลยจริงๆเป็นที่มานะครับก็ในขั้นต้นเนี่ยผมก็ขอเรียนที่มานะครับในเรื่องของการดำเนินการในระยะที่2นะครับตามรถแมป3ระยะนะครับของสำนักงานสลากเท่านี้นะครับครับก็เพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวได้ตอบคำถามเพราะว่าตอนนี้ผมจะเน้นเรื่องการปฏิบัติแต่ทวนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คือผู้ค้านั้นสามารถที่จะมาซื้อหรือมาจองสลากได้นะครับล่วงหน้าแล้วก็ซื้อได้ตั้งแต่5เล่ม10เล่ม15เล่ม20เล่ม30เล่ม35เล่ม40เล่ม45เล่มและเต็มที่คือ50เล่มเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้นะครับ3หน่วยงานเนี่ยได้ชี้แจงให้เห็นแต่ท่านจะเห็นนะครับว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งคือสำหรับโควต้าการจัดสรรสลากในเดือนธันวาคมนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่จุดนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการและคณะกรรมการนะครับได้พิจารณาก็คือว่าช่วงนี้หาจุดสมดุลระหว่างความต้องการจริงกับจำนวนสลากเนื่องจากว่าพอเป็น80บาทแล้วเนี่ยเราจะเห็นราคาที่สูงขึ้นนะครับและงวดสุดท้ายที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยราคาสูงขึ้นเยอะมี2ส่วนคือ1ราคาที่ยี่ปั๊วหรือซาปั๊วขายนั้นแพงผู้ค้านั้นไม่เข้าถึงสลากได้เต็มที่ผู้ค้าจริงนะครับรายย่อยจึงต้องไปซื้อแพงทำให้ราคาสูง2ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกได้ว่ามีการขึ้นราคาเองนะครับตามจำนวนผู้ซื้อที่ซื้อมากขึ้นเมื่อสลาก80บาททำให้สลากขาดดังนั้นคณะกรรมการจึงมองว่าช่วงนี้เป็นการที่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงสลากเร็วที่สุดและจะหาความสมดุลที่แท้จริงเพราะเมื่อผู้ซื้อเข้าถึงสลากได้นะครับจริงผู้ขายจริงเนี่ยเข้าถึงสลากตามจำนวนที่เขาขายจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงชื่อไว้และไม่ใช่เป็นผู้ขายจริงจะควรจะถอนออกจากระบบเพราะว่าคนที่ลงชื่อไว้เฉยๆและรวบสลากเพื่อไปขายในราคาสูงนั้นจากประสบการณ์ขาดทุนนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากให้สื่อสารมวลชนย้ำนะครับแม้กระทั่งผู้ขายจริงเองถ้าสั่งมากเกินไปขณะที่ทุกคนเข้าถึงสลากท่านมีโอกาสสลากเหลือนะครับยังมีการปรับสมดุลได้ไปเรื่อยๆงวดนี้สั่ง5งวดหน้าสั่ง15ก็ได้งวดแรกสั่ง15งวดหลังสั่ง10ก็ได้ยืดหยุ่นตามความต้องการที่แท้จริงดังนั้นนะครับเราหวังว่ากรณีของผู้ที่ค้าไม่จริงและลงชื่อไว้แล้วสลากไปขายต่อไม่ใช่ผู้ขายจริงนั้นจะหมดไปและจะเข้าสู่สมดุลในการจัดสรรสลากในเดือนธันวาคมและจุดนั้นก็จะมีข้อชัดเจนว่า1การจัดสรรยังจำเป็นไหม2การจัดสรรจะเหลือเท่าไหร่นะครับสำคัญก็คือตอนนี้เราได้ยินมาว่าราคาสลากเริ่มสูงขึ้นจึงทำให้วันนี้มติของคณะกรรมการนั้นจัดตั้งนะครับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือใช้ชื่อย่อว่าสสลานะครับปปกไก่สเสือนะครับมีประธานคณะกรรมการนั้นเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะมีนะครับทางกรรมการเป็นที่ปรึกษามีพันโทหนุนเป็นนะครับหน่วยนะครับเฉพาะกิจนะชุดปราบปรามเฉพาะกิจนะครับแล้วก็จะมีพลตรีสวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับเป็นนะครับหัวหน้าชุดของชุดนะครับปฏิบัติการพิเศษนะครับก็คือจะทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจจับจะมีคณะทำงานประกอบด้วย10ชุดทั้ง2คณะซึ่งผมเองจะเป็นหัวหน้าของโฆษกนะครับของศูนย์นี้ในการที่ให้ข้อมูลข่าวสารนี่คือสิ่งที่เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหน้า3ตัวที่ขายเป็นเล่มถ้าเกินราคาหรือสลากที่ขายเกินราคาทุกประเภทจะดำเนินการต่อเนื่องจริงจังในการดูแลราคาให้ได้80บาทตอนนี้เป็นรายละเอียดแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์นะครับรายละเอียดคือจะเริ่มจองได้งวดแรกวันไหนจะทำอย่างไรต้องวางเงินก่อนไหมวางเงินตรงไหนวางเท่าไหร่และจะรับสลากเมื่อไหร่คำว่าซื้อมันต่างกับจองล่วงหน้าอย่างไรผมอยากจะขอเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ฉายภาพก่อนนะครับแล้วจะต่อด้วยในงานที่เป็นพันธมิตรร่วมกันนะเชิญพลตรีฉลองครับครับภาพรวมของโครงการนี้ของการจำหน่ายตามโครงการนี้ก็คือสำนักงานจะเป็นผู้ขายสลากตรงถึงตัวแทนจำหน่ายรายย่อยนะครับโดยอาศัยจุดแข็งหรือความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษของทั้ง3หน่วยงานคือธนาคารกรุงไทยนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยและก็สำนักงานสลากนะครับ
ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในเรื่องการซื้อการทำธุรกรรมนะทั้งไม่ว่าทั้งเน็ตแบงค์ทั้งทำธุรกรรมผ่าน ATM นะครับทางบริษัทไปรษณีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทยในเรื่องการจัดส่งสลากและรับประกันสลากให้ถึงมือนะครับผู้ที่สั่งของนะครับอย่างตรงเวลารวดเร็วนะครับในส่วนทำงานสลากก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพิมพ์การจัดคละสลากเพื่อความง่ายต่อการจำหน่ายนะครับในจุดนี้เนี่ยจะมีการเริ่มดำเนินการนะครับในภาพรวมจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่งวดวันที่3ตุลานะครับในภาพนี้จะเป็นภาพของการขายสลาก2งวดนะครับจริงๆแล้วเรียกอาจจะเรียกรวมกันเป็นการซื้องวดเป็นการจองงวดนะครับสลากซื้อคือสลากที่เราเตรียมไว้สำหรับการจำหน่ายสลากที่ตรงงวดนั้นนะครับท่านจองวันที่3ตุลาท่านจองวันที่3ตุลาสลากซื้อจะเป็นสลากที่จำหน่ายในจำหน่ายแล้วก็ออกรางวัลในงวดวันที่16ตุลานะครับผู้ที่ซื้อสลากซื้อได้นะครับในเราตั้งจำนวนไว้เนี่ยผู้ที่ซื้อสลากซื้อได้ก็จะไปรับสลากภายใน3วันถ้าเป็นกรุงเทพก็วันเดียวนี้ตามขีดความสามารถของทางไปรษณีย์จังหวัดไกลๆไม่เกิน3วันนะครับถึงไปรษณีย์ปลายทางผู้ที่สั่งจองและลงทะเบียนไว้แล้วนะครับที่ไปรษณีย์นั้นเนี่ยก็จะได้รับจะไปสามารถรับที่ไปรษณีย์นั้นได้ไม่เกิน3วันนะครับจะมีเวลาจำหน่าย10วันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับต่อไปสลากจองนะครับสลากจองจะเป็นสลากที่จะเป็นสลากที่ออกสลากในงวดถัดไปหรืองวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ยกตัวอย่างนะครับจะเป็นงวดวันที่1พฤศจิกายนสลากจองเมื่อจองครบหมื่นนะครับสำนักงานจะพิมพ์สลากแล้วจัดส่งนะครับจะเปิดจองเรื่อยไปจนตามความต้องการนะครับเมื่อครบหมื่นแล้วก็จะพิมพ์นะครับจนกระทั่งครบกำหนดวันจองนะครับครบกำหนดวันจองนะครับเมื่อครบกำหนดการจองแล้วเนี่ยเศษของหมื่นนะครับเศษของหมื่นเล่มจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรนะครับเศษของหมื่นจะไม่รับการพิจารณาจัดสรรนะครับก็ธนาคารกรุงไทยก็จะคืนเงินค่าสลากที่ตัดไว้เนี่ยเป็นจำนวนพร้อมค่าธรรมเนียมนะครับคืนกลับไปนะครับผู้ที่จองสลากได้จะมีแมสเซจช็อตแมสเซจยืนยันนะครับไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับสลากจะรับนะครับสลากเนี่ยจะรับพร้อมกับการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายในระบบตัวแทนจำหน่ายเองนะครับตัวแทนจำหน่ายมารับสลากวันใดนะอย่างในงวดหนึ่งพฤศจิกายนจะรับสลากวันที่18นะครับสลากก็จะถึงมือไปรษณีย์สำหรับผู้ที่จองก่อนนะสลากก็จะไปถึงไปรษณีย์ปลายทางประมาณวันที่18เช่นเดียวนะครับรับพร้อมกันเลยกับระบบสั่งจองตรงนั้นค่าเท่ากันกับระบบตัวแทนจำหน่ายผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเดิมนะครับสามารถจองได้นะเงื่อนไขสำคัญคือว่าสลากในงวดใดนะครับถ้าท่านซื้อแล้วถ้าท่านจองได้แล้วท่านจะมาซื้ออีกไม่ได้นะครับทำธุรกรรมเป็นครั้งเดียวนะผู้ที่มาทำรายการจะต้องเป็นนิติอยู่นะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นมีอายุเกิน20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างของรูปแบบในการซื้อจองสลากล่วงหน้านะครับในต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดของขั้นตอนของในการดำเนินการต่างๆนะครับระบบเนี่ยจะเริ่มที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นผู้รับการสั่งซื้อจองนะครับแล้วก็จะมาที่สำนักงานสลากแล้วก็จะไปที่การจัดส่งที่โรงพิมพ์เดี๋ยวในรายละเอียดก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางครับก็สู่ขั้นตอนนะครับเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เข้ามารับฟังด้วยนะครับจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับโดยสรุปนะครับระบบโควต้าในเดือนธันวาคมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าจริงได้สามารถที่จะเข้าถึงสลากได้นะครับงวดแรกก็คือ16ตุลาคมนะครับ16ตุลาคมนั้นจะเข้าถึงสลากที่เหลือจากการที่ไม่มีใครมารับสลากเพราะนั้นจะเป็นระบบซื้อนะครับซึ่งระบบซื้อก็จะเป็นระบบที่ใช้ต่อไปจากนี้ทุกงวดก็คือจะมีการนะครับซื้อนะครับ
มีการจองนะครับในช่องทางของธนาคารกรุงไทยและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยวางเงินไว้จำนวนสลากที่เหลืออยู่ถ้าซื้อแล้วซื้อก่อนได้ก่อนจะสามารถที่จะรับสลากได้ทันทีนะฮะเมสเสจท่านจะได้ไปไปรษณีย์จะส่งให้นั่นคือระบบซื้อนะครับจะซื้อในต้นงวดและก็รับสลากทันทีระบบจองที่ผอ.นะครับที่ผู้ในการบอกคือเป็นการสั่งจองล่วงหน้าไปข้างหน้า15วันสั่งต้นเดือนถ้าจองครบ 10,000 เล่มคือ1ล้านฉบับสามารถให้รางวัลได้คนที่จองครบ 10,000 เล่ม1ล้านฉบับวางเงินไว้ที่ธนาคารกรุงไทยจะรับสลากนะครับในประมาณนะครับช่วงของกลางเดือนเพื่อไปจะจำหน่ายสลากของต้นเดือนหรือรับสลากต้นเดือนเพื่อไปจำหน่ายสลากกลางเดือนเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับนี่คือระบบที่เกิดขึ้นผู้ค้าสลากตัวจริงสามารถที่จะซื้อสลากนะครับหรือจองสลากได้นะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับสลากเข้าถึงสลากได้เลยและจะมีการส่งไปรษณีย์ไปที่ภูมิลำเนาท่านย้ำอีกครั้งนะครับดูเว็บไซต์และประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลธนาคารกรุงไทยและก็ไปรษณีย์ไทยนะครับอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะและท่านจะเข้าถึงได้แน่และที่สำคัญย้ำอีกครั้งนะครับก็คือ1ท่านต้องวางเงินไว้ก่อนหลังจากนั้นประมาณ15วันนะครับท่านจะได้สลากถ้าเป็นการจองแต่ถ้าทันทีก็คือท่านวางเงินไว้ถ้ามีสลากเหลือในระบบซื้อท่านจะได้สลากทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกรณีที่จะคิดก่อนนะครับว่าอย่าสั่งจองหรือสั่งซื้อเยอะเกินไปเพราะทุกคนเข้าถึงสลากได้เดี๋ยวสลากจะเหลือในมือท่านและจะกลายเป็นภาระขั้นตอนแรกครับเริ่มที่ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยมีสาขาทั่วประเทศมีระบบต่างๆมากมายเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับท่านรองส่งผลได้ฉายภาพว่าจะลงทะเบียนจะยื่นนะครับลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปชำระเงินกับธนาคารอย่างไรเรียนเชิญครับต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องทำดำเนินการ2เรื่องอันที่1ก็คือต้องสมัครสมาชิกนะครับสมัครการลงทะเบียนกับทางสำนักงานกองสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.glo.co.th นะครับหรือว่ามาที่ธนาคารกรุงไทยที่สาขานะครับเพื่อทำการสมัครลงทะเบียนเราเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับที่สาขาทุกสาขาเป็นทั้งสาขาที่เป็นปกติหรือว่าสาขาในห้างก็สามารถเข้ามาขอสมัครได้ลงทะเบียนได้ทั้งคู่อันที่2ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วสามารถที่จะสมัครลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของกองสำนักงานกองสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไปพร้อมกับการให้ข้อมูลในส่วนของเลขที่บัญชีของทางธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นโดยคร่าวๆคนที่จะร่วมโครงการนี้ต้องมีด้วยกัน2เรื่องอันที่1ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์นะครับหรือมาที่ธนาคารเพื่อขอลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายนะครับหรือผู้จองซื้อโครงการนี้นะครับกับทางกองสำนักงานสลากกินแบ่งอันที่2ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับวันที่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้รับบัตรที่เป็นบาร์โค้ดนะครับส่งไปให้นักไปรษณีย์ปลายทางที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับสมมติว่าผมเป็นผู้ลงทะเบียนก่อนที่จะมาซื้อหรือว่าจองกันในครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไปรับตัวบัตรบาร์โค้ดนี้ก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไปรษณีย์ที่เราเลือกเนี่ยเป็นไปรษณีย์เดียวกับที่เราเข้าใจนะครับก็เพื่อเป็นการซักซ้อมบัตรบาร์โค้ดอันนี้เอาไว้ทำอะไรเวลาที่เราไปติดต่อที่ทางสาขานะครับของทางธนาคารเองเนี่ยสามารถที่จะยื่นใบบาร์โค้ดบัตรอันนี้ไปบอกสาขาว่าวันนี้ต้องการที่จะมาซื้อหรือต้องการที่จะมาจองตัวสลากเนี่ยจำนวนกี่เล่มนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องของเลขที่บัญชีในเรื่องของการนำเอาตัวของคนอื่นมาใช้เพราะว่าตอนที่เรามาซื้อเนี่ยแจ้งที่ธนาคารที่สาขาเนี่ยต้องเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับก็จะมีบัตรบาร์โค้ดพร้อมกับตัวบัตรประชาชนที่ดำเนินการในการที่จะซื้อนะครับส
ส่วนคนที่ต้องการที่จะซื้อโดยทั่วไปเนี่ยมีช่องทางทั้งหมดนะครับหลักๆ ก็คือ3ช่องทางนะครับสาขา ATM โมบายนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางนี้มีเวลาในการดำเนินการไม่เหมือนกันถ้าเผื่อว่ามาในส่วนของสาขาก็จะเป็นเวลาเปิดทำการปกติของสาขานั้นๆ นะครับถ้าเผื่อสาขาในห้างก็ดำเนินการตามเวลาของสาขาในห้างถ้าบอกว่าสาขาที่อยู่ในนอกห้างก็จะเป็นอีกเวลาหนึ่งในส่วนของที่เป็น ATM แล้วก็โมบายหรือว่าเน็ตแบงค์นะครับสามารถที่จะจองได้หรือว่าซื้อได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาก็คือตี5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไปที่สาขาเวลาก็คือตามเวลาทำการของสาขาถ้าบอกว่ามาที่ทางธนาคารไปที่เน็ตแบงค์หรือว่า ATM ตั้งแต่ตี5นะครับจนถึงวันสุดท้ายของการซื้อนะครับโดยทั่วไปก็จะปิดก่อนเวลาจะปิดเวลาคือประมาณใช้เวลาประมาณ1เที่ยงตรงนะครับหรือ12นาฬิกานะครับเพราะว่าทางด้านของเราต้องส่งข้อมูลให้กับกองสลากทางสำนักงานสลากกินแบ่งสลากนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในการประสานงานกับไปรษณีย์เพื่อทำการจัดส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายจะเป็นวันที่ปิดไวกว่าทำการปกติทั่วไปก็คือปิดตอนเที่ยงนะสำหรับคนที่ซื้อหรือว่าจองนะครับการซื้ออย่างที่ท่านโฆษกได้เรียนแล้วก็คือว่าจะเป็นการซื้อตรงงวดนะครับยกตัวอย่างวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เราจะเริ่มเปิดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผ่านมาติดต่อที่ธนาคารหรือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานสลากเองนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการซื้องวดแรกนะครับงวดแรกก็คือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7ตุลาคมก็จะมีการเปิดให้ซื้องวดแรกซึ่งเป็นการซื้อตรงงวดนะครับสลากอันนั้นก็คือเป็นสลากสำหรับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับถ้าบอกว่าเรามาซื้อวันที่3แล้วเราก็แจ้งความจำนงในการซื้อสมมติเราเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าติดต่อที่สาขาธนาคารแล้วบอกว่าขอซื้อ5เล่มนะครับธนาคารก็จะหักเงินในบัญชีนะครับเท่ากับจำนวนเงินนะครับถ้าบอกว่า5เล่มเนี่ยก็คือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 35,200 บาทนะครับบวกกับค่าธรรมเนียมคือ10บาทนะครับถ้าเกิดว่าซื้อ50เล่มนะครับก็คือ 352,000 บาทนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม10บาทนะครับเพราะฉะนั้นซื้อกี่เล่มก็ตามค่าธรรมเนียมเท่ากันนะครับในส่วนของการซื้อจะสามารถบอกได้ทันทีว่าได้หรือไม่ได้นะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับและทางธนาคารเองก็จะเอารายละเอียดอันนี้ให้กับทางกองสลากเพื่อประสานงานกับทางไปรษณีย์เพื่อทำการส่งสลากอันนี้ให้กับทางผู้ที่ทำการซื้อแล้วก็ไปรับที่ไปรษณีย์ที่ได้ระบุเอาไว้เบื้องต้นนะครับหลังจากที่ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วสลากอันนี้หมดนะครับก็คือการซื้อตรงงวดสลากหมดก็จะมีการเปิดจองสำหรับงวดถัดไปนะครับก็คืองวดสำหรับวันที่1พฤศจิกายนนะครับการจองเหมือนกับการซื้อนะครับก็คือว่าติดต่อที่ทางธนาคารหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหรือว่าเน็ตแบงค์นะครับหรือว่า ATM ในเว็บไซต์หรือว่าใน ATM จะระบุงวดเอาไว้ว่าอันนี้เป็นงวดไหนนะครับเป็นงวดของวันที่1พฤศจิกายนสำหรับ1พฤศจิกายนเนี่ยเนื่องจากเป็นการจองนะครับผู้ได้รับการผู้ที่ได้จองจะได้รับการตอบรับจัดสรรจากทางสำนักงานสลากก็ต่อเมื่อมีการจองครบตามจำนวนนะครับก็คือ1ล้าน1ล้านใบนะครับในทุกๆ1ล้านใบจะมีข้อความส่งไปบอกท่านว่าการจองของท่านสำเร็จนะครับสำหรับกรณีที่จองไปแล้วไม่ครบ1ล้านใบนะครับการจองอันนั้นก็จะไม่สำเร็จธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมกับคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระเอาไว้เบื้องต้นด้วยนะครับสมมุติเราจองเอาไว้5เล่มธนาคารหักเงินไว้ 35,200 บาทกับค่าธรรมเนียม10บาทณวันที่ดำเนินการจองแล้วไม่สำเร็จธนาคารก็จะคืนเงินพร้อมกับค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีให้นะครับหลังจากที่ได้รับการแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคร่าวๆก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือลงทะเบียนลงทะเบียนกับทางสำนักงานสลากนะครับแล้วก็เปิดบัญชีกับทางธนาคารกรุงไทยการดำเนินการจะเป็นการหักบัญชีนะครับทั้งการซื้อและการจองนะครับ
การซื้อจะมีการต่อในเรื่องของความสำเร็จของการซื้อว่าได้หรือไม่ได้ทันทีที่ทำการซื้อนะครับส่วนการจองจะทำการสรุปผลให้ในขณะที่ได้ดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือไปลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนตั้งแต่15 กันยายนนะครับและแน่นอนว่าการลงทะเบียนของท่านนั้นลงทะเบียนก็คือในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากทุกอย่างเดี๋ยวรอดูประกาศรอดูในเว็บไซต์นะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าจดรายละเอียดไม่ทันพอท่านไปลงทะเบียนที่สำนักงานสลากในเงื่อนไขที่ท่านมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วท่านลงทะเบียนจะหมายความว่าท่านจะเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อและจองนอกจากนั้นท่านมีอีกช่องทางหนึ่งคือไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับไปที่สาขานะครับจะมีระบบของการลงทะเบียนแล้วก็ในรูปแบบของมีการลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านลงทะเบียนเรียบร้อยท่านก็จะได้การยืนยันว่าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนแล้วแต่ท่านต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยระบบจะเปิดให้ท่านซื้อครั้งแรกและจองครั้งแรกวันที่3ถึงวันที่7ตุลาคมเฉพาะวันที่7ปิดตอนเที่ยงแต่วันที่3ถึงวันที่7นั้นเนี่ยนะครับเปิด5:00 แต่วันที่7ปิดตอนเที่ยงแต่วันที่3ถึงวันที่6นั้นปิดตอน4:00ในระบบมือถือคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าในระบบของ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยท่านจะต้องมีเงิน 100% ในการสั่งไปฝากในบัญชีธนาคารกรุงไทยก่อนและเสียค่าธรรมเนียมเช่น5เล่ม 30,000 กว่าท่านจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง10บาทถูกกว่านั่งรถประจองอีกทุกอย่างเรียบร้อยถ้าท่านซื้อก็คือตรงงวดสลากที่เหลือจากคนที่ทิ้งสลากจะอยู่ในระบบท่านซื้อปั๊บซื้อคนแรกได้ไประบบจะปิดเมื่อซื้อคนสุดท้ายเมื่อสลากหมดในงวดนั้นจะปิดระบบซื้อท่านสามารถดำเนินการซื้อได้ครั้งเดียว50 15 20 25 30 35 40 50ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับต่องวดและจะเปิดให้ท่านจองนะครับทั้งที่ซื้อยังซื้อไม่ครบแต่ท่านก็จองได้นะครับนะพอซื้อครบแล้วท่านได้จองอย่างเดียวท่านสามารถจองได้ครั้งเดียวตามจำนวนที่ท่านสั่งการจองครั้งแรกถ้าท่านสั่งจองและรวมกันครบ 10,000 เล่ม1ล้านใบระบบจะเปิดให้ท่านหลังจากนั้นท่านจะได้ SMS ว่าท่านได้รับสลากจะมีไปรษณีย์จัดให้ท่านได้ประมาณนะครับต้นนะครับต้นของระยะเวลาที่ท่านจะรับสลากพร้อมๆกับที่คนที่มีโควต้ารับสลากและท่านก็ดำเนินการไปจำหน่ายนะครับเงินจะปักบัญชีของท่านทันทีจากธนาคารกรุงไทย 100% นะครับและถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้สลากคือรวมไม่ถึง 10,000 เล่มธนาคารกรุงไทยจะคืนทั้งเงินและก็นะครับตัวของค่าธรรมเนียมคืนกลับไปในบัญชีท่านนี่คือระบบของธนาคารกรุงไทยนะครับที่ท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเปิดตั้งแต่15 กันยายนให้ลงทะเบียนแต่สั่งจองเปิดวันที่3ถึงวันที่7ตุลาคมนะครับต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นตอนนี้ของสำนักงานสลากครับท่านผอ.ครับสลากที่จำหน่ายในงวดใดนะครับจำหน่ายในงวดใดอย่างเช่นงวดวันที่1พฤศจิกายนท่านจะซื้อหรือจองได้เพียงอย่างเดียวคือสำหรับสลากงวด1พฤศจิกายนท่านก็ทำธุรกรรมได้เพียงอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นว่าท่านจองสลากงวดวันที่1พฤศจิกายนได้แล้วในวันที่7นะครับในวันที่7ท่านจองได้แล้วนะครับพอเราเปิดซื้อจองครั้งต่อไปนะครับพอเราเปิดซื้อจองครั้งต่อไปเนี่ยท่านเข้ามาซื้ออีกเนี่ยระบบจะไม่ทำงานให้เฉพาะท่านนะระบบจะไม่ทำงานท่านทำได้อย่างเดียวนะครับถ้าท่านซื้อได้แล้วสลากงวดวันที่1ท่านไม่ต้องมาจองท่านไม่สามารถจองได้นะครับสำหรับสำนักงานสลากเนี่ยเมื่อเราได้ยอดนะครับเราได้ยอดความต้องการนะครับจากธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับสำหรับสลากซื้อเนี่ยเราจะได้รายชื่อมานะครับระบบจะประมวลแล้วก็ให้ข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์ที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับแจ้งไว้ว่าท่านต้องการให้ส่งสลากที่ไปรษณีย์ปลายทางอะไรนะครับส่งไปรษณีย์ปลายทางอะไรเนี่ยก็จะมาข้อมูลจะมาที่สำนักงานสลากนะครับสำนักงานสลากก็จะดำเนินการในสลากซื้อก็จะชื่อของท่านจะติดไปที่หอที่สำนักงานสลากจัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็รวมกองไว้ให้ไปรษณีย์มาสำหรับสลากซื้อเนี่ยไปรษณีย์เนี่ยจะมารับที่เรานะครับเท่าที่คุยท่านต้นนะจะมารับวันละ2 ครั้งก็คือตอนเที่ยงครั้งหนึ่งตอนเย็นครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนำส่ง
ถึงท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นเขตกรุงเทพเนี่ยทางไปรษณีย์บอกว่าวันเดียวอย่างช้าวันรุ่งขึ้นจังหวัดไกลๆนะครับก็ไม่เกิน3วันท่านรับสลากคนที่อยู่ไกลที่สุดนะครับก็จะรับสลากประมาณวันที่10นะครับซึ่งก็จะมีวันขายนะครับซึ่งก็จะมีเวลาขายจนกระทั่งถึงวันที่16ซึ่งเป็นวันออกรางวัลก็จะมีเวลา10วันเท่าเดิมที่ท่านจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี่แหละครับนะครับอันนี้ระบบซื้อนี้เนี่ยจำเหมือนกับท่านเดินทางมารับสลากที่สำนักงานสลากแล้วเอาไปขายนะมีเวลาจำหน่ายใกล้เคียงกันนะครับเมื่อท่านสลากซื้อเสร็จหมดแล้วเนี่ยหน้าจอเมื่อครบตามจำนวนที่สำนักงานตั้งไว้หน้าจอของแบงก์กรุงไทยเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นการจองซื้อสลากนะครับเมื่อท่านมียอดการจองครบหมื่นเล่มหรือ1ล้านฉบับธนาคารของไทยจะแจ้งสำนักงานจะส่งข้อมูลให้สำนักงานจัดพิมพ์นะครับพิมพ์เสร็จสำนักงานจะจัดคละเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันไม่ซ้ำไม่เรียงกันเพื่อความง่ายในการขายในการจำหน่ายสลากของท่านสำนักงานจะจัดคละแล้วก็จัดส่งนะครับรายชื่อตามรายชื่อที่มีผู้กันมีผู้จองมาในหมื่นเล่มนั้นๆ นะครับในหมื่นเล่มนั้นๆ นะครับจากนั้นก็สำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีนัดหมายกับทางไปรษณีย์ว่าให้มารับทุกสิ้นวันนะครับสลากก็จะไปสู่ไปรษณีย์แล้วก็ไปที่ไปรษณีย์ปลายทางท่านก็ไปรับที่ไปรษณีย์ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็ระบบก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับเศษสุดท้ายในสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าคงจะเป็นวันท้ายของการจองเมื่อระบบปิดตอนเที่ยงนะครับเมื่อระบบปิดตอนเที่ยงเนี่ยสลากที่ไม่ครบหมื่นจะไม่มีแมสเซจแจ้งว่าท่านได้การจองของท่านสมบูรณ์นะครับธนาคารก็จะคืนเงินทั้งเงินค่าสลากและเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของท่านนะครับก็ภายในวันสุดท้ายของการจองคืออย่างช้าที่สุดจะไม่เกินวันสุดท้ายของการจองท่านจะถ้าการจองไม่สำเร็จเนี่ยเงินจะกลับเข้าสู่บัญชีท่านนะครับพร้อมค่าธรรมเนียมนะครับของในภาพของสำนักงานสลากก็มีเพียงแค่นี้ครับรับยอดมาจากพระติดที่รวมกองไว้เพื่อรอนำส่งเพื่อรอรถไปรษณีย์มารับนะครับกระบวนการที่ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมการกันไว้ก็คือว่าหลังจากที่เราได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากแล้วว่าให้มารับสลากโดยกำหนดไว้วันละ2เที่ยวนะครับเที่ยวเช้ากับเที่ยวเย็นนะครับเราก็จะดำเนินการจัดส่งโดยระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ครับบวกกับราคารับประกันนะครับโดยที่เราใช้รถที่มาขนส่งเป็นรถที่จัดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการควบคุมไปกับสลากของที่ท่านสั่งซื้อด้วยนะครับรับรองความปลอดภัยในการขนส่งเต็มที่นะครับพอสลากจัดส่งไปถึงที่ไปรษณีย์ปลายทางนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการที่ไปรษณีย์ปลายทางรับมอบจากคณะกรรมการที่จัดส่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในห้องนิรภัยหรือห้องมั่นคงนะครับเพื่อรอให้ผู้ที่สั่งซื้อสั่งจองมารับสลากที่สำนักงานไปรษณีย์นะครับสำหรับขั้นตอนที่ผู้ที่สั่งซื้อจะมารับสลากนะครับเราก็มีเงื่อนไขในการที่ท่านจะมารับก็คือว่า 1. ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนนะครับให้ตรงกับชื่อที่ท่านสั่งซื้อนะครับ 2. ใบสลิปหรือใบไปอินของธนาคารกรุงไทยนะฮะถ้าหากว่าสำหรับคนพิการนะครับก็ขอช่วยนำบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมารับที่ไปรษณีย์ท่านก็สามารถมอบอำนาจให้กับผู้ใดคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของท่านหรือในบ้านของท่านนะครับแล้วก็กรุณามอบบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านมาด้วยนะครับทางไปรษณีย์ไทยก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะมอบสลากให้กับท่านนะครับโดยที่อย่างที่ท่านผอ.เรียนไปทราบไปเมื่อกี้ก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะถึงอย่างช้าในวันรุ่งขึ้นนะครับสำหรับต่างจังหวัดก็ใช้เวลา3วันนับแต่ระยะทางใกล้ๆนะครับครับสำหรับไปรษณีย์ไทยก็คงจะช่วยดูแลสลากให้ปลอดภัยที่สุดนะครับ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะถึงปลายทางตามที่เรากำหนดไว้ทุกอย่างนะครับสำหรับไปรษณีย์ไทยก็คงขอเรียนให้ท่านพ่อแม่พี่น้องทราบแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมคิดว่ารายละเอียดเยอะนะครับที่เราชี้แจงรายละเอียดเพราะว่าทั้งทีมงานทุกอย่างพร้อมนะครับทุกฝ่ายพร้อมผมขอเรียนเบื้องต้นนะครับว่ารายละเอียดทุกอย่างจะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลธนาคารกรุงไทยและบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับและก็แน่นอนว่า call center นะครับ023451466ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็จะให้ข้อมูลนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สงสัยอะไรนะครับดูข้อมูลจากทางการนะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับก็คือนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ให้ประชาชนผู้ค้าสลากตัวจริงได้เข้าถึงสลากเร็วที่สุดนะครับทำให้ท่านสามารถที่จะเข้าถึงสลากได้ถ้าหากมีสลากเหลือท่านจะซื้อได้ตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาคมเหลือเท่าไหร่ท่านซื้อได้เท่านั้นนะครับโดยผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยไปรษณีย์จัดส่งถึงที่บ้านที่ภูมิลำเนาของท่านที่ไปรษณีย์ของภูมิลำเนาของท่านแต่ท่านจะสั่งจองได้อย่างเป็นรูปแบบก็คือนะครับ1พฤศจิกายนนะครับท่านก็จะดำเนินธุรกรรมได้เพียงครั้งเดียวเพราะนั้นดูจำนวนเล่มให้ชัดเจนนะครับท่านจะต้องมีเงินในบัญชีนะครับ 100% สำหรับการสั่งซื้อและท่านจะได้สลากนะครับในเวลาที่เหมาะสมพร้อมๆกับคนที่มารับสลากที่สำนักงานเวลาขายน่าจะมีความใกล้เคียงกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นปัญหานี้เราเชื่อว่าจะทำให้ปริมาณสลากนั้นเพียงพอแล้วก็ทำให้ราคาสลากเกินราคานั้นจะหมดไปในเงื่อนไขที่บอกว่าปัวคิดราคาแพงเพราะท่านมีสลากแล้วก็อยากจะให้ท่านระมัดระวังในการสั่งซื้อนะครับเพราะว่าถ้าท่านสั่งซื้อแล้วเหลือมันเป็นภาระของท่านนะครับเพราะนั้นลองทดสอบตลาดดูนะครับว่าท่านมีกำลังเท่าไหร่ท่านท่านถนนจะมีอะไรเติมประเด็นสุดท้ายไหมครับเติมท่านโฆษกนะครับคือสลากที่ซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อให้หมดก่อนนะครับซื้อหมดก่อนพอหมดเสร็จเนี่ยถึงจะเปิดให้จองเพราะนั้นก็ต้องดูเป็นงวดๆไปนะครับเป็นงวดๆไปสลากที่ซื้อเนี่ยท่านโฆษกก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเป็นสลากที่เราบริหารจัดการเตรียมไว้สำหรับตรงนู้นนะครับก็ต้องซื้อให้หมดก่อนนะครับ